ูกน้อยมีกลิ่นปากมีกลิ่นน้ำลายเกิดจากอะไรคะแม่และจะดูแลช่องปากให้ลูกยังไงในลูกแปลกตานะคะเนื่องจากว่าเพิ่งทำเลสิกมานะคะแต่ว่าอยากจะช่วยคุณแม่ท่านนี้นะคะโอเคเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้พร้อมกันจ้ากลิ่นปากของลูกนั้นนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุข้อที่1เกิดจากสุขอนามัยในช่องปากของลูกค่ะในน้องเด็กนะคะที่เป็นเด็กเล็กที่ยังไม่มีฟันเนาะคุณพ่อคุณแม่เองนะคะอาจจะยังทำความสะอาดในช่องปากฟันกับพุ้งแก้มนะคะได้ไม่ทั่วถึงนะคะหรือว่าทำความสะอาดได้ไม่ดีนะคะหรือว่าน้องเด็กคนไหนนะคะที่เริ่มมีฟันแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เองอะค่ะอาจจะทำความสะอาดนะคะแปรงฟันได้ไม่สะอาดมากพอนะคะก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากคุณพ่อคุณแม่เองนะคะไม่ได้ทำความสะอาดนะคะหรือว่าไม่ได้แปรงลิ้นให้ลูกหรือว่าบางคนนะคะแปรงลิ้นให้ลูกหรือว่าทำความสะอาดลิ้นให้ลูกนะแต่ว่าทำความสะอาดแค่ตรงบริเวณแบบปลายลิ้นนะคะส่วนทางโคนลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ทำความสะอาดซึ่งบางทีคุณแม่นะคะจะเจอปัญหาก็คือว่าเวลาเช็ดเข้าไปลึกๆหรือว่าแปรงเข้าไปลึกๆลูกมักจะอ็อกใช่ป่ะและทีเนี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่ได้แปรงตรงบริเวณแบบโคนลิ้นคือจะต้องบอกเลยว่าคราบสกปรกนะคะหรือว่าคราบจุลินทรีย์นะคะมันสามารถที่จะสะสมได้นะคะทั้งตรงบริเวณปลายลิ้นกลางลิ้นแล้วก็โคนลิ้นถ้าเราทำความสะอาดนะคะตรงบริเวณลิ้นนะคะได้ไม่ทั่วถึงนะคะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเนาะที่ทำให้ลิ้นของลูกนะคะสกปรกนะคะแล้วก็มีคราบจุลินทรีย์นะคะหมักหมมอยู่ก็เลยทำให้เกิดกลิ่นปากตามมาสาเหตุข้อที่สองลูกฟันผุค่ะเวลาที่ลูกฟันผุเนาะผิวฟันจะมีรูใช่ไหมเวลาที่กินอาหารเข้าไปนะคะก็จะมีการสะสมนะคะของเศษอาหารตรงผิวฟันตรงนั้นก็จะทำให้เกิดกลิ่นเกิดขึ้นสาเหตุข้อที่3ก็คือว่าลูกฟันผุจนกลายเป็นหนองแล้วนะคะก็เลยเกิดกลิ่นปากเกิดขึ้นข้อที่4นะปัญหาโรคเหงือกของลูกค่ะที่แม่โบเคยเจอนะคะนั่นก็คือว่าคุณพ่อคุณแม่เวลาแปรงฟันให้ลูกนะคะกลัวว่าลูกจะเจ็บเนาะก็เลยไม่ได้ค่อยได้เน้นตรงส่วนคอฟันคอฟันก็คือว่าตรงที่มันเป็นตรงเหงือกนะคะที่ต่อกับตัวฟันนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณตรงนี้ค่ะคือเราจะต้องแบบว่าบอกเลยว่าจะต้องแปรงนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่ามีโอกาสสูงมากนะคะที่จะทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์สะสมอยู่ตรงนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเราแปรงไม่สะอาดนะคะก็จะเกิดปัญหาของโรคเหงือกตามมานะคะปัญหาโรคเหงือกอีกอย่างนึงที่มาเกิดในเด็กก็คือว่าเหงือกร่นเวลาที่เด็กนะคะมีปัญหาเหงือกร่นใช่ไหมคะก็มีโอกาสที่เศษอาหารที่กินเข้าไปนะคะจะไปสะสมนะคะอุดอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะคะเวลาที่มันหมักหมมนานๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นตามมาได้ข้อที่5นะคะนั้นนะคะปากแห้งซึ่งก็มักจะเจอในน้องเด็กนะคะที่มีแอคทิวิตี้เยอะนะคะเล่นเยอะพูดเยอะคุยเยอะนะคะแต่ว่ากินนมน้อยกินน้ำน้อยอะไรเงี้ยนะคะเนาะเพราะเวลาที่เราปากแห้งนะคะก็จะต้องบอกว่าความเข้มข้นของเชื้อนะคะในช่องปากมันก็จะเยอะตามไปด้วยนะคะก็จะทำให้คนคนนั้นนะคะมีกลิ่นปากที่แรงขึ้นกว่าคนที่ปากชุ่มชื้นนะคะหรือว่ากินนมกินน้ำอยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะคะเนาะในส่วนของตรงนี้คือมักจะเจอในน้องเด็กนะคะที่มีการพูดเยอะอย่างที่บอกนะคะแล้วก็กินน้ำน้อยอะไรเงี้ยนะคะเนาะกับ2ก็คือว่าน้องเด็กคนนั้นนะคะมีโรคบางอย่างนะคะที่จะต้องมีการกินยารักษานะคะแล้วก็ยารักษานั้นนะคะอาจจะทำให้มีอาการข้างเคียงคือทำให้ปากแห้งได้ยกตัวอย่างเช่นยาลดน้ำมูกนะคะอย่างเช่นยา CPM อะไรแบบนี้เป็นต้นค่ะหรือว่าน้องเด็กบางคนนะคะเป็นหอบหืดนะคะจะต้องกินยารักษาอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้น้องเด็กค่ะปากแห้งได้ที่7นะคะส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่มากกว่านะคะก็คือว่าไม่ได้มีการใช้ไหมขัดฟันร่วมหลังจากที่แปรงฟันเนาะเพราะว่าเวลาที่เราแปรงฟันบางทีอาจจะได้ความสะอาดที่ไม่มากพอนะคะทำให้มีคราบจุลินทรีย์นะคะอาจจะสะสมนะคะอยู่ที่ฟันของเรานะคะถ้าเราอ่ะไม่ได้มีการใช้ไหมขัดฟันร่วมด้วยนะคะก็เป็นอีกปัจจัยนึงนะคะที่อาจจะทำให้เรามีกลิ่นปากได้เพราะว่าเราแปรงฟันได้ไม่สะอาดทั่วถึงนั่นเองและสาเหตุสุดท้ายคือลูกเป็นแผลในช่องปากจนทำให้ลูกเกิดกลิ่นปากในกรณีนี้คุณแม่พาลูกหาหมอเพื่อให้คุณหมอนะคะพิจารณาให้การรักษาแล้วก็ดูแลลูกตามแผนการรักษาโดยทั่วไปเมื่อแผลหายดีแล้วนะคะกลิ่นปากของลูกก็มักจะดีขึ้นตามลำดับค่ะ